ไปดูกรณีพ่อค้าขายเนื้อคนหนึ่งนะคะไปหวานเพื่อนบ้านบอกให้มาช่วยเลื่อนมอเตอร์ไซค์ที่ขวางหน้าบ้านตนเองหน่อยซึ่งมอเตอร์ไซคันนั้นไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นของใครเพื่อนบ้านไม่ช่วยค่ะพอเพื่อนบ้านไม่ช่วยปุ๊บคว้าปืนนะคะจ่อยิงที่ท้องของเขาและศีรษะของเขาจนเพื่อนบ้านเสียชีวิตกระสุนเนี่ยทะลุเพื่อนบ้านไปโดนลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนบ้านอีกคนจนได้รับบาดเจ็บด้วยถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆเกิดขึ้น10ธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีความคืบหน้าทางทนายอนันชัยชัยเดชก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยไปทวงถามความคืบหน้าแล้วก็อยากจะร้องขอให้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนด้วยนะคะโดยทางเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่นายสมชายยอดเพชรถูกนายคณพรเมืองเอี่ยมพ่อค้าเนื้อวัวจ่อยิงจนกระสุนทะลุร่างของนายสมชายไปชนเข้ากับนายพิทักษ์หอมจิตลูกพี่ลูกน้องของนายสมชายจนบาดเจ็บไปด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งทางทนายอนันชัยก็บอกว่าที่มาวันนี้อยากจะให้เร่งรัดทำคดีและขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเนื่องจากไม่มั่นใจในการทำคดีล่าช้าเพราะว่าญาติผู้เสียชีวิตเองไปทวงถามความคืบหน้าก็พูดจาไม่ดีใส่และไม่ชี้แจงด้วยว่าคดีไปถึงไหนแล้วรวมถึงวันนี้เนี่ยนำพยานมาให้ตำรวจสอบปากคำเพิ่มอีก3คนภาพกล้องวงจรปิดที่ประชาชนยังไม่เคยเห็นแต่ถูกสื่อเผยแพร่ออกไปแล้วในภาพกล้องวงจรปิดนั้นบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนทำก่อนเป็นคนแรกค่ะเรื่องเนี่ยคดีของไม่ขยับเลยไม่มีการสอบสวนทางผู้เสียหายเลยเข้าใจไหมครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้อะไรไม่เกิดขึ้นแต่ฟังฝ่ายของผู้ต้องหาเนี่ยสอบสวนเสร็จผมโทรศัพท์ในผ้าเหลืองนะมาหาสารวัตรที่นี่บอกว่าผมทนายอนันชัยตอนนี้บวชเป็นพระอยู่รับผิดชอบคดีนี้ขออยากให้ท่านขอความเป็นธรรมนี่แหละประเด็นอยู่ตรงเนี้ยท่านไปคิดเองก็แล้วกันคือแสดงว่าในแง่ของผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกว่าในตัวคดีเนี่ยไม่คืบในด้านอะไรเพราะว่าเห็นว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีการจับตัวได้แล้วก็ฝากขังไว้เรียบร้อยตรงนี้คือจิตใจคะพอผมโทรมาปุ๊บเนี่ยมีการขยับคดีมีการเรียกส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตวันนี้เดินทางมาด้วยนะคะบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจไม่เคยแจ้งความคืบหน้าเลยคือพอไปถามเนี่ยก็พูดจาไม่ดีใส่ครอบครัวเขารู้เพียงอย่างเดียวว่าผู้ต้องขังก็คือพ่อค้าขายเนื้อเนี่ยคือถูกจับไปแล้วแต่ก็คือไม่มีใครมารับผิดชอบละค่ะไม่เคยมีใครมาเยียวยาเลยพอจะไปถามไทยก็ไม่มีใครตอบไม่มีใครบอกด้วยมีเพียงแค่พ่อของผู้ต้องหาเนี่ยเคยมางานศพเท่านั้นแล้วก็หลังเกิดเหตุภรรยาเขาก็ย้ายออกไปจากบ้านเหลือเพียงแค่พ่อและแม่อยู่เท่านั้นก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเขาเคยมีปากมีเสียงทะเลาะกับพ่อค้าขายเนื้อมาก่อนแล้วถึงขั้นขึ้นโรงพักมาก่อนด้วยเอาไปฟังเสียงครอบครัวผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะแต่ว่าเขาฝากขังอะค่ะแต่หนูยังไม่รู้ว่าต้องไปขึ้นศาลตอนไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เขาเรียกเขาสอบปากคำกี่ครั้งแล้วครับกับพยานที่ในการอันนี้ต้องถามกับทนายหนูนะคะเพราะว่ามีแต่พี่ทนายเขานัดกับตำรวจให้อะค่ะไม่ตั้งแต่วันเกิดเหตุเราโดนเรียกสอบเป็นบางพยานหนูคนเดียวค่ะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะเพราะว่ารอตำรวจเรียกสอบปากคำให้หมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับของฝั่งเราหรือฝั่งเขาฝั่งเราค่ะฝั่งเราของเราเหลือใครที่ยังไม่โดนสอบปากคำครับเหลือแล้วก็พยานอีกแล้วหลังจากเกิดเหตุจนถึงตอนนี้ทางครอบครัวเขาได้มีการมาพูดอะไรไหมกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยไม่มีไม่เคยมาหาไม่เคยค่ะงานศพไปมีแต่พ่อเขามางานศพอ๋อแต่ตัวภรรยาเขาที่ไม่เลยค่ะไม่มาถามแทนเลยค่ะแต่ไม่ได้มีการพูดอะไรขู่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีค่ะก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันก็เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน่ะท่านเสียชีวิตกันเลยทีเดียวทางตำรวจเจ้าของคดีเองก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าเราก็ต้องฟังจากทั้งสองฝ่ายเนาะทางเจ้าของคดีพันตำรวจโทอาสาจันทรมณีก็ยืนยันบอกว่าการทำคดีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานและรวบรวมหลักฐานก่อนหน้านี้เนี่ยโทรศัพท์นัดแนะกับทนายอนันชัยแล้วบอกว่าถ้าหลังจากลาสิกขาเนี่ยจะนัดสอบปากคำผู้เสียหายด้วยกันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเราก็นัดกันแล้วไม่เห็นจะต้องพามวลชนมากดดันกันถึงโรงพัก
ซึ่งคดีนี้ตำรวจก็จับผู้ต้องหาได้ทันทีหลังจากก่อเหตุยึดปืนของกลางได้แล้วด้วยแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลแล้วด้วยค่ะ